หนิงปณิตาตอบแบบนี้หลังทุกคนลุ้นกลับมาคืนดีเปยปานวาดหนิงพูดแล้วคืนดีไหมเป็นความสัมพันธ์เพื่อนที่ถูกจับตามองว่าคืนดีกันหรือเปล่าระหว่างเปยปานวาดและหนิงปณิตาหลังมีเรื่องราวแข่งใจกันเมื่อ4ปีก่อนซึ่งเปยเคยตอบว่ายังรักและหวังดีกับหนิงเสมอขออยู่ห่างๆอย่างห่วงๆแบบนี้ดีที่สุดแล้ว จนกระทั่งล่าสุดสาวหนิงได้เปิดใจผ่านสื่อหลังเมพิชนาตกําลังทำหน้าที่กาวใจเพื่อนทั้งสองคนเผยทุกอย่างแบบที่เปยตอบเพื่อนยังไงก็เพื่อนได้เจอหรือไม่เจอก็มีความห่วงใยกันตลอดตอนเปยมีเรื่องตนก็ส่งความห่วงใยผ่านเมไปให้ตลอด ส่วนตัวตั้งแต่วันแรกจนวันนี้ยังไม่รู้สึกว่าเป็นปัญหาจะมีโมเมนต์ร่วมกันไหมให้เป็นเรื่องของธรรมชาติตนเป็นห่วงเขาเมื่อก่อนยังไงวันนี้ตนก็ยังคงเป็นแบบนั้นเสมอตนอยู่เดิมตลอด